ทีนี้เกี่ยวกับแนวทางงานวิจัยของเรื่องโจนันที่ผ่านมานะคะเท่าที่สังเกตคือว่าจะไม่มีงานวิจัยที่หยิบยกศึกษาเรื่องโจนันเรื่องเดียวนะคะแต่ก็คือจะศึกษาภาพรูปภาพผู้หญิงในงานของโดโปโดยโจนันก็จะอยู่ในนั้นด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาพอพูดถึงภาพของผู้หญิงที่ปรากฏในงานเขียนของโดโปโเนี่ยงานวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกเลยว่าภาพผู้หญิงเนี่ยจะได้ผลมาจากชีวิตสมรสอันล้มเหลวของตัวโดโปกับภรรยาคนแรกของเขาคือซาซากิโมโมโกะนะคะซึ่งโดโปได้สมรสกับซาซากิโมโมโกะโดยที่ตัวมารดาของโมโมโกะเนี่ยคัดค้านนะคะแล้วปรากฏว่าพอแต่งงานกันเนี่ยอยู่กันได้แค่5เดือนหลังจากนั้นโมโมโกะก็หนีจากโดโปไปนะคะแล้วก็หย่าร้างเหตุการณ์นี้คือเหมือนสร้างความช็อกให้กับโดโปมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ออกมาในงานเขียนของเขาก็คือจะเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงเนาะเป็นผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เชื่อใจไม่ได้นะคะทีนี้นอกจากในงานเขียนที่สะท้อนแนวความคิดผู้หญิงในลักษณะนี้แล้วนะคะในเอเซของตัวโดโปเองนะคะอย่างเช่นบทความที่ชื่อว่าโจเซคิงจูโรงนะคะอันนี้ก็คือตรงที่ขีดเส้นใต้คือเหมือนเป็นสัตว์ผู้หญิงเนี่ยเหมือนเป็นสัตว์ที่ดุร้ายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบันทึกของโดโปอีกฉบับนึงนะคะก็คือผู้หญิงเนี่ยเป็นพวกต่ำช้าเร็วซามอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเห็นแบบว่าทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้หญิงของโดโปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนั้นเนี่ยโดโปได้สำรวจครั้งที่2นะคะกับคุนิกิดะฮารุโกะนะคะซึ่งการสำรวจครั้งนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับโดโปใหม่นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่จะมีลักษณะเหมือนกับภรรยาคนแรกไปซะทีเดียวนะคะเพราะอย่างฮารุโกะก็คือยังเป็นผู้หญิงที่เป็นสามีที่ดีเชื่อฟังสามีนะเป็นกุลสตรีทุกอย่างนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดภาพผู้หญิงที่ออกมาในงานเขียนของโดโปะเพิ่มมากขึ้นนะคือแทนที่จะเป็นภาพที่วิพากษ์วิจารณ์ไปสักทีเดียวในอีกแง่หนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นผู้หญิงที่เป็นกุลสตรีแล้วก็เชื่อฟังสามีนะคะหรือว่าจะใช้คำอย่างที่เมื่อสักครู่นักศึกษาหับเพียวไปนะคะก็คือเหลียวไซเคมโบนะคะทีนี้เมื่อดูในเนื้อเรื่องของเรื่องโจนันนะคะก็จะเห็นได้ว่าชื่อเรื่องก็บอกอยู่แล้วนะคะว่ามีไปเจอภัยพิบัติเจอเคราะห์ร้ายจากผู้หญิงนะคะทีนี้เมื่อดูเนื้อเรื่องโดยรวมแล้วเนี่ยจะเห็นว่าที่ชูโซเขาเล่าเรื่องถึงอดีตของเขาอะค่ะมันล้วนแล้วแต่จะเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์กับผู้หญิงทั้งหมดนะคะโดยผู้หญิงคนแรกที่เกี่ยวข้องชูโซคือแม่ของเขาเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยชูโซก็ได้เจอผู้หญิงอีก3คนนะคะก็คือข้างล่างนะคะมีโอไซโยโอโกแล้วก็โอชุนนะคะซึ่งเป็นที่น่าแปลกก็คือว่าในส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องนะคะ อย่างตรงนี้เนี่ยค่ะก็คือว่าเขาเคยบอกเขานะคะตัวชูโซนะคะเขาบอกว่าเขาเคยแต่งงานอยู่ครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ถึงครึ่งปีนะคะผู้หญิงก็หนีหายไปตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นได้สองประเด็นค่ะก็คืออย่างที่กี้บอกว่าโดโปเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ส่วนตัวที่ภรรยาคนแรกทิ้งไปแล้วอันนี้ก็อาจจะมาจากประสบการณ์จริงของเขาก็ได้นะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่เราเห็นได้ก็คือว่าแสดงว่านอกเหนือจากผู้หญิงที่ตะกี้ทำเป็นชาร์ตให้ดูค่ะมันก็ยังมีผู้หญิงคนอื่นอีกที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเขาอะนะคะแต่มันก็เป็นที่น่าประหลาดใจว่าทำไมเขาถึงเลือกเล่าเฉพาะแค่ผู้หญิง3คนนั้นนะแต่คนนี้คือเขาพูดสั้นๆว่าเคยมีเมียคนนึงแต่ว่าหนีหายไปนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะก็คือผลงานของโดโปนะคะที่วิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงเนี่ยไม่ใช่มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะก็มีอีกประมาณ 3-4 เรื่องนะคะแต่ว่าเรื่องนี้มีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเรื่องอื่นคือการใช้สำนวนที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงนะคะอย่างส่วนแรกที่ทำเป็นตัวสีชมพูเนี่ยนะคะคือเป็นอันจินคิโอฮิเมะนะคะหรือว่าตัวสีเขียวเนี่ยนะคะเกเมเนียบทสัตว์สือในชินโยยะฉะอันนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยอันจินคิโอฮิเมะคือเป็นตำนานของปีศาจงูที่ไปหลงรักพระนักบวชนะคะตอนหลังพระหมดรักแล้วก็พยายามหลบหนีไปนะแต่ว่าปีศาจไม่ยอมนะคะก็เลยตามไปหมายจะสังหารพระนะอันนี้ก็เป็นภาพแล้วคือพระก็ไปซ่อนอยู่ในระฆังสุดท้ายปีศาจก็เลยไปพันตัวล้อมระฆังแล้วก็เผาไฟนะคะเสียชีวิตทั้งคู่นะคะหรือสำนวนอีกสำนวนอีก
อันนึงก็ตามคือว่าหน้าฉากดูเรากับพระโพธิสัตว์แต่จริงๆเนี่ยจิตใจข้างในดุร้ายเรากับปีศาจคือ2สำนวนนี้เนี่ยปรากฏในเรื่องนี้เรื่องเดียวนะซึ่งมันเป็นลักษณะพิเศษทั้งๆที่โดโปก็วิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงในผลงานหลายเรื่องนะคะแต่ว่ามีเฉพาะในเรื่องนี้นะคะอันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของการนำเรื่องโจนันมาศึกษาอีกครั้งนึงนะคะทีนี้แนวทางการวิจัยในเรื่องนี้นะคะก่อนที่คือเราจะไม่ได้ดูแค่ภาพผู้หญิงอย่างเดียวเราจะดูภาพของผู้ชายเปรียบเทียบกันไปด้วยนะคะแล้วเราก็สรุปว่าเรื่องนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยสร้างบทบาทของผู้หญิงกับผู้ชายออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทีนี้เราจะขอเริ่มต้นจากตัวของชูโซก่อนซึ่งเป็นตัวละครเอกของเรื่องนี้นะคะจะดูจากความสัมพันธ์ของชูโซกับแม่แล้วก็การสร้างลักษณะนิสัยของชูโซนะคะชูโซเนี่ยอาศัยอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็กับคุณยายนะคะซึ่งบิดาเขาเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะทำให้ชูโซเนี่ยเกิดมาในสภาพแวดล้อมที่หลายล้อมด้วยผู้หญิงทั้งหมดนะถูกเลี้ยงดูมาโดยผู้หญิงนะคะซึ่งตรงนี้นะคะซูซูกิยูกิโนะนะคะก็ได้ศึกษาภาพของแม่ในสมัยเมจินะคะที่ครอบครัวขาดพ่อนะโดยดูจากผลงานเรื่องอุคิกุโมะแล้วก็เรื่องไมฮิเมะนะคะโดยได้สรุปไว้ว่าในครอบครัวที่ไม่มีพ่อนะคะก็คือแม่เนี่ยในสังคมในสมัยนั้นก็จะยิ่งคาดหวังกับภาพอุดมคตินะคะว่าจะต้องเป็นคนเสียสละอุทิศตนอดทนนะคะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยแนวคิดของจื้อนะคะก็ยังมีความเข้มข้นโดยเฉพาะของความกตัญญูนะคะซึ่งนอกเหนือจากกตัญญูต่อบิดามารดาแล้วต้องกตัญญูต่อสามีตัวเองด้วยนะคะแล้วก็แม่จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อเสียสละอุทิศตนนะคะเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะซึ่งเมื่อดูตรงนี้เนี่ยจากตรงที่ขีดเส้นใต้ค่ะว่าฐานะชูโซก็ไม่ได้เรียกว่าดีมากนะคะแต่ว่าแม่ก็มีทำงานแบบเย็บปักถักร้อยนะคะหรืออันข้างล่างเนี่ยนะคะก็คือแม่ก็เป็นห่วงเป็นใยในอนาคตของลูกนะคะซึ่งถ้าดูตรงนี้เนี่ยแม่ชูโซก็คงไม่แตกต่างไปจากแม่คนอื่นๆในสมัยเมจิหรือแม่บทบาทของแม่ที่สังคมในสมัยนั้นคาดหวังนะคะแต่ว่าบทบรรยายส่วนหนึ่งนะคะที่มีการย้ำเน้นอยู่บ่อยก็คือจะบรรยายให้เห็นว่าแม่ชูโซเนี่ย เป็นคนที่อ่อนแอนะคะอย่างเช่นอันนี้นะคะก็คือแม่มักจะทำหน้าเศร้าซ้อยนะคะแล้วก็พอตัวชูโซเห็นหน้าของแม่นั้นเนี่ยตัวเขาก็เหมือนจะซึมซับเอาความเศร้าซ้อยของแม่ไปด้วยนะคะอันนี้เนี่ยอย่างตะกี้เนี่ยนะคะการที่แม่ของชูโซดูเศร้าซ้อยเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าคือจะต้องแบกรับครอบครัวของตัวเองทั้งหมดนะฮะอาจจะเกิดความไม่มั่นใจว่าจะสามารถพาครอบครัวไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่แล้วระหว่างช่วงที่ชูโซอยู่กับแม่เนี่ยเขาก็จะได้สัมผัสแต่ความอ่อนแอของแม่นะคะแม่และชูโซเนี่ยจะเหมือนได้รับการความรู้สึกที่ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกดีขึ้นนะคะเมื่อเวลาได้ไปเยี่ยมบ้านที่บ้านป้านะคะทีนี้ตรงนี้ค่ะมีบทบรรยายนิดนึงที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะว่า เวลาชูโซไปที่บ้านป้าเนี่ยนะคะเขาก็จะได้ไป อ่านหนังสือต่างๆที่อยู่บ้านป้านะคะอย่างเช่นหนังสืออะไรเกมเปสเซซูคินะคะหรือว่าข้างล่างเป็นแบบไทเฮคินะซึ่งหนังสือส่วนใหญ่ที่อยู่ที่บ้านป้าเนี่ย เราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นพวกนิยายสงครามนะคะแล้วก็เป็นนิยายเกี่ยวกับการต่อสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นเหมือนกับว่าเวลาที่ชูโซได้ไปบ้านป้าเนี่ยเขาได้ไปสัมผัสถึงความบทบาทของผู้ชายที่จริงๆที่เขาสมควรจะเป็นนะคะแต่ว่าเนื่องจากการที่เขาไปเยี่ยมป้าเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะสุดท้ายคือเขาก็ต้องกลับมาอยู่กับแม่แล้วก็อยู่กับแม่ที่อ่อนแอเหมือนเดิมนะคะทีนี้คนรอบตัวของยายอันนี้นะคะคนรอบตัวคนที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวชูโซเช่นแม่หรือยายเนี่ยก็จะวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะคะว่าชูโซเนี่ยจะนิสัยเหมือนกับผู้หญิงนะคะอย่างแบบว่าคิกาโยวะคุเตโอนานุโยนะโทโคโรอัตตะนะคะอย่างตรงนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นคำพูดของยายนะคะที่พูดกับแม่ของชูโซนะคะเพราะว่าแม่ของชูโซเนี่ยจะเลี้ยงดูลูกอย่างทนุถนอมนะคะแล้วบวกกับเดิมที
นิสัยความที่ตัวเองเป็นคนอ่อนแออยู่แล้วนะคะมันก็เลยเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมหรือกำหนดนิสัยของชูโซเนี่ยให้มีลักษณะผู้หญิงนะคะซึ่งยายเห็นแล้วยายก็ไม่พอใจนะเขาก็บอกแล้วว่าต้องเลี้ยงให้เป็นแบบโอโตโกะว่าโอโตโกะราชิคุอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลี้ยงให้มันสมกับเป็นผู้ชายนะคะทีนี้นอกจากที่การเลี้ยงดูจะทำให้ชูโซเนี่ยดูเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งก็คือคำพูดของแม่ที่มักจะพร่ำบอกเขาตลอดเวลาบอกให้ระวังผู้หญิงนะคะว่าเนี่ยถ้าเห็นผู้หญิงเนี่ยให้ลึกเหมือนกับว่าให้เห็นปีศาจหรือเป็นงูอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเข้ามาก็มีแต่หลอกลวงแล้วก็ถ้าไม่ระวังตัวเนี่ยก็อาจจะไปเจอเคราะห์ร้ายได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยิ่งการสำหรับตัวผู้วิจัยนะคะก็มีความคิดเห็นว่าการที่แม่ของชูโซเนี่ยไปย้ำเน้นความน่ากลัวของผู้หญิงเนี่ยนะคะมันก็ในแง่หนึ่งเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการย้ำเน้นบทบาทของสตรีเพิ่มมากขึ้นนะคะและทำให้สตรีเนี่ยดูน่ากลัวแล้วก็ดูมีบทบาทเหนือผู้ชายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะขัดแย้งกับแนวความคิดในสมัยเมจินะคะอย่างเช่นด้านบนคือซูซูกิยูกิโนะเนี่ยก็ได้บอกว่าในสมัยเมจิเนี่ยเป็นสมัยที่ไม่ให้ความสำคัญกับตัวตนของผู้หญิงแล้วก็การดำเนินชีวิตของผู้หญิงจะถูกจำกัดในทุกวิถีทางนะแต่ว่าคำพูดของแม่ชูโซที่พร่ำบอกเนี่ยมันยิ่งเหมือนไปตอกย้ำให้ผู้หญิงเนี่ยดูขึ้นมามีบทบาทเหนือผู้ชายนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสวนกระแสนะคะคือสมัยนั้นเนี่ยจะเป็นสมัยที่ผู้หญิงเนี่ยไม่ได้รับความสำคัญแล้วก็ผู้ชายเนี่ยได้จะได้รับบทบาทสำคัญโดยเฉพาะในครอบครัวนะคะซึ่งในสมัยนั้นเขาก็จะใช้เป็นระบบคาฟูโชเซคือในครอบครัวเนี่ยพ่อจะมีอำนาจมากที่สุดในบ้านนะคะทีนี้หลังจากที่เราดูชูโซไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะลองมาดูภาพผู้หญิงที่ปรากฏในเรื่องบ้างนะคะอย่างที่บอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์กับชูโซหลายคนนะคะแต่ชูโซเนี่ย เลือกที่จะบอกเล่าเรื่องของตัวเองกับความสัมพันธ์ผู้หญิงแค่3คนนะคะทีนี้เมื่ ได้ลองศึกษาภาพของผู้หญิง3คนที่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็ได้พบจุดที่ร่วมกันนะคะก็คือจะเป็นภาพผู้หญิงที่ตัดสินใจทำตามอำเภอใจของตัวเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไล่ดูไปเป็นคนๆนะคะคนแรกคือโอไซโยะนะคะโอไซโยเนี่ยชูโซเจอเป็นครั้งแรกตอนที่โอไซโยมีอายุ15ปีแล้วส่วนเขามีอายุ12ปีนะคะคือในเรื่องของอายุเนี่ยโอไซโยก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วก็เขาชอบชวนไปชูโซไปเล่นที่บ้านอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เวลาไปเล่นเนี่ยก็เล่นเหมือนกับชูโซเนี่ยเป็นเด็กน้อยเด็กทารกอะไรอย่างเงี้ยนะคือในเวลาไปเจอโอไซโยชูโซก็จะบอกว่าเนี่ยรู้สึกพอต่อหน้าก็จะเหมือนกับแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ยแต่จริงๆในใจลึกๆก็แอบดีใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็นอกเหนือจากที่โอไซโยะเนี่ยจะมีวัยวุฒิที่เหนือกว่าแล้วนะคะยังมีการบรรยายภาพที่ดูทำให้ดูเหมือนกับว่าโอไซโยะเนี่ยมีอำนาจมีบทบาทที่เหนือกว่าชูโซนะคะอย่างเช่นฉากที่ยกมาตอนนี้เนี่ยเป็นฉากตอนที่ชูโซเนี่ยนะคะไปเล่นที่บ้านโอไซโยนะคะแล้วก็เผลอพูดออกมาว่าจริงๆแม่ห้ามนะแม่ไม่ให้มาเล่นกับโอไซโยนะคะโอไซโยก็โกรธนะก็แบบว่าทำหน้าน่ากลัวแล้วก็จ้องเขม่งเลยว่าทำไมมาเล่นกับฉันนี่มันผิดตรงไหนเหรออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะทีนี้พอมาดูคนที่สองนะคะคือโอโคนะคะโอโคเนี่ย เป็นน้องสาวของเพื่อนชูโซนะคะโอโคเนี่ยก็จะลักษณะคล้ายๆกับโอไซโยะตะกี้นะคะก็คือทำตามใจของตัวเองนะคะในส่วนของโอโคเนี่ยนะคะจะไม่มีบทบรรยายที่เป็นคำพูดของตัวโอโคโดยตรงนะคะอันนี้เนี่ยที่ยกมาจะเป็นคำพูดของพี่ชายของโอโคนะคะแล้วก็เช่นเดียวกับโอไซโยะคือจะเป็นคนที่เข้าหาชูโซก่อนเช่นกันนะคะ อย่างเช่นในส่วนที่ยกมาเนี่ยก็คือพี่ชายของโอโกก็บอกว่าเนี่ยน้องสาวเนี่ยอยากจะให้พานายไปเจอนะพูดเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังไม่เชื่อเลยนะคะคือยืนกรานที่จะแบบว่าต้องการเจอชูโซนะคะทีนี้มาถึงผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะโอชุนนะคะคนที่3อันนี้เนี่ยจะแตกต่างจาก
2คนแรกนิดนึงนะคะตรงที่โอชุนเนี่ยจะมีสามีอยู่แล้วนะคะ2คนแรกก็คือยังไม่มีสามีนะคะแล้วก็ขอเพิ่มข้อมูลนิดนึงอย่างตะกี้โอโคเนี่ยก็คือหลังจากนั้นเนี่ยพอชูโซไปหาก็มีสัมพันธ์กันนะคะแล้วก็ตั้งท้องแต่สุดท้ายชูโซก็คือไม่สามารถจัดการปัญหาได้แล้วก็ทิ้งโอโกไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาเจอโอชุนที่เมืองหลวงนะคะทีนี้โอชุนเนี่ยอย่างที่บอกนะคะต่างจากสองคนแรกก็คือจะมีสามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็จะให้ความสนิทสนมกับชูโซนะคะอย่างเช่นแบบทำกับข้าวให้อะไรอย่างเงี้ยนะจนถึงกระทั่งมีครั้งหนึ่งที่สามีของโอชุนเองก็แอบแบบว่าผู้จ่าประชดประชันว่าเดี๋ยวนี้ดูแบบว่าเธอยุ่งนะมีสามีทั้งสองคนอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เมื่อดูจากแล้วนอกจากตะกี้นะคะโอชุนนะคะการที่โอชุนเนี่ยมีสามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไปให้ความสนิทสนมกับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่สามีตัวเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะตีความได้ว่าความประพฤติของโอชุนเองเนี่ยก็จะขัดกับแนวความคิดเหลียวไซเคมโบเหมือนกันนะคะก็คือในประเด็นที่ว่าภรรยาจะต้องภรรยาที่ดีเนี่ยจะต้องซื่อสัตย์ต่อสามีนะคะอันนี้ก็อาจกล่าวได้ว่าโอชุนเนี่ยมีความประพฤติที่แตกต่างไปจากผู้หญิงคนอื่นในละแวกบ้านแถวๆนั้นนะคะรวมถึงผู้หญิงส่วนใหญ่ในสมัยเมจิด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเห็นบรรยายอีกว่าโอชุนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ทำตามอำเภอใจตัวเองแล้วก็ไม่สนใจสามีนะคะฉากที่ยกมาเนี่ยเป็นฉากที่โอชุนเนี่ยทะเลาะกับสามีนะคะเพราะว่าสามีเนี่ยเครือบแคลงใจว่าโอชุนเนี่ยจะไปมีแอบรอบสัมพันธ์กับหัวหน้าตัวเองหรือเปล่านะโอชุนด้วยความโมโหนะคะก็เลยมาหาชูโซที่ห้องนะคะแล้วก็แสดงกิริยาอย่างเช่นอันแรกก็คือไปหยิบบุหรี่ที่ชูโซสูบค้าเอาไว้ขึ้นมาสูบนะคะหรือว่าอีกอันนึงนะคะก็คืออันนี้เป็นคำพูดของโอชุนนะคะก็บอกว่าข้างนอกยุงเยอะจังเลยนะขอฉันเข้าไปอยู่ในมุ้งกับเธอด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเมื่อมองดูแล้วอย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมของภรรยาที่ดีที่สังคมในสมัยนั้นคาดหวังนะคะแต่ถ้าสมมุติเราตัดประเด็นเรื่องของศีลธรรมออกแต่เราดูความเหมือนของตัวละครผู้หญิงทั้ง3ตัวที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าผู้หญิงทั้ง3คนเนี่ยเป็นผู้หญิงที่กล้าเลือกทำนะคะตัดสินใจในทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ไม่ยอมให้ผู้ชายเนี่ยมามีอำนาจเหนือตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเป็นผู้ริเริ่มความสัมพันธ์กับผู้ชายก่อนนะแต่ว่ากลับกลายไปว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายที่เหมือนจะตั้งรับการกระทำของผู้หญิงนะคะแล้วก็อาจจะกล่าวได้ว่าผลงานที่ดูเหมือนจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้หญิงเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็ยังสะท้อนให้เห็นภาพผู้หญิงแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากผู้หญิงในอุดมคติของสมัยเมจิด้วยนะคะทีนี้หลังจากเราดูตัวผู้หญิงแล้วนะคะเราขอมาดูตัวของชูโซอีกครั้งนึงนะคะว่าเราทราบมาแล้วว่าตอนเด็กเนี่ยตอนที่ชูโซเนี่ยนะคะถูกแม่ที่อ่อนแอเลี้ยงดูมานะแม่ตามใจไม่เคยดุด่าอะไรแล้วก็ชูโซจะมีลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะชอบใช้คำบรรยายนิสัยของเขาเช่นนี้เช่นอย่างแบบอย่างนี้เช่นกันอย่างเช่นขี้ขลาดหรือว่าเป็นคนอ่อนแอใจส่ออย่างเงี้ยนะคะซึ่งเพื่อให้เห็นเด่นชัดนะคะก็เลยลองเปรียบเทียบตัวละครชูโซกับผู้ชายคนอื่นที่ออกมาในเรื่องนี้นะคะคนแรกก็คือทาเกะโนโจอันนี้เป็นพี่ชายของผู้หญิงที่ชูโซไปทำตั้งครรภ์นะคะโอโกะนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นฉากตอนที่ทาเกะโนโจเนี่ยพยายามจะให้ชูโซเนี่ยมาหาน้องสาวตัวเองนะคะทีนี้พอชูโซปฏิเสธเนี่ยทาเกะโนโจก็จะทำหน้าตาขึงขังนะเพราะว่าโกชเตะแบบว่าเราก็จ้องหน้านะคะแล้วก็คือถ้าเกิดตอนนี้ชูโซกลับไปเนี่ยอาจจะลุกขึ้นมาแบบว่าเปะชูโซกระเด็นก็ได้นะคะหรืออันนี้ก็ยังเป็นบทบรรยายของทาเกะโนโจอีกฉากหนึ่งอันนี้เป็นฉากที่ตอนที่เขารู้ว่าน้องสาวเขาท้องอะค่ะแล้วเขาก็พยายามเหนี่ยวรั้งชูโซเอาไว้เพราะว่าต้องการจะคุยว่าจะเอายังไงจะจัดการยังไงนะคะบอกให้ค้างให้ชูโซเนี่ยค้างอยู่ที่บ้านตัวเองนะคะแล้วก็คำพูดที่ออกมาเนี่ยก็ดูค่อนข้างแบบว่าดุดันนะคะทีนี้นอกจากทาเกะโนโจนะคะก็ยังมีตัวผู้ชายตัวละครผู้ชายคนหนึ่งที่ออกมาในเรื่องนี้ก็คือโทคิจิอันนี้เป็นสามีของ
โอชุนนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามีสามีอันนี้คือสามีของเขาอะนะคะทีนี้คำพูดหรือลักษณะท่าทางของโทคิชิก็จะคล้ายๆกับทาเคโนโจตะกี้นะคือดูดุดันแข็งกร้าวอะไรเงี้ยนะคะอย่างอันนี้นะคะเป็นคำพูดของโทคิชิตอนที่มาเจอชูโซนะคะแล้วก็เล่าว่าเนี่ยตัวเองสงสัยว่าภรรยาตัวเองจะมีแอบไปลอบมีสัมพันธ์กับหัวหน้าตัวเองหรือเปล่านะคะก็บอกว่าเนี่ยถ้ารู้สึกมันดูน่าสงสัยแล้วก็คือจะไปต่อยหน้าสักทีแล้วก็จะไล่ภรรยาตัวเองออกจากบ้านไปนะคะทีนี้เมื่อเราดูผู้ชายตะกี้2คนแล้วมาเทียบกับชูโซนะคะเราก็จะเห็นว่าชูโซเนี่ยจะดูอ่อนแอกว่าผู้ชายทั้ง2คนที่ผ่านมานะก็คือเขาจะย้ำบอกว่าคียาโยไวอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือฉากนี้ค่ะก็คือเป็นฉากที่ชูโซจะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดนะคะในการที่จะต้องทำอะไรสักอย่างแต่เขาเนี่ยกลับบอกว่าการที่เขาจะตัดสินใจแบบเด็ดขาดไปเลยเนี่ยเขาทำไม่ได้นะคะทีนี้นะคะขอดูต่อมาตรงนี้เลยนะคะตรงความหมายของคำว่าภัยจากสตรีนะคะอย่างที่ตะกี้ปูเรื่องมาตลอดนะคะก็คือว่าชูโซเนี่ยจะดูพอเปรียบเทียบกับตัวละครผู้ชายคนอื่นเนี่ยจะเห็นเลยว่าจะดูอ่อนแอกว่าแล้วก็ดูไม่สมเป็นชายนะคะทีนี้อยากจากตรงเนื้อเรื่องค่ะที่เขาบอกว่าชื่อเรื่องคือภัยจากสตรีแล้วก็ตัวชูโซเองก็บอกว่าชีวิตทุกวันนี้ของตัวเองที่ล้มเหลวเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเองมีเคราะห์มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในประเด็นนี้เนี่ยองค์ชิซาชิโกเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าตัวละครที่โจนันเนี่ยได้บรรยายภาพตัวละครที่มีความสัมพันธ์ล้มเหลวกับผู้หญิงหลายครั้งนะคะแล้วต้องจมปักอยู่ในความทุกข์ตลอดชีวิตนะคะในกรณีของชูโซก็เช่นกันนะคะได้บรรยายว่าความสัมพันธ์กับผู้หญิงซึ่งนำมาแต่ความทุกข์เนี่ยมีสาเหตุมาจากนิสัยอันอ่อนแอของเขานะคะแล้วก็ความทุกข์ของเขามีจากการใช้คำทำนายของหมอดูในวัยเด็กที่ว่าเขาจะมีเคราะห์ร้ายจากผู้หญิงนะคะก็คือเหมือนกับว่าเขาอ่อนแอแล้วก็จะโทษโชคชะตาว่าเนี่ยกำหนดให้เขาเป็นอย่างนี้นะคะก็คือสมัยตอนเด็กๆเนี่ยมีอยู่ครั้งนึงแม่คือค่อนข้างเป็นห่วงอนาคตของชูโซเลยพาไปหาหมอดูนะคะหมอดูก็บอกว่าชูโซเนี่ยมีอยู่2ทางทางนึงอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตไปเลยหรืออีกทางนึงเนี่ยอาจจะชีวิตล้มเหลวไปเลยนะให้ระวังผู้หญิงให้ดีนะอันนี้เนี่ยเขาก็จะคิดถึงคำทำนายนะตอนนั้นแล้วเขาก็จะโทษว่าชีวิตเขาทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องโชคชะตานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางโอคุชิซาชิโกะเนี่ยเขาก็ได้สรุปตรงนี้ว่าจากความคิดของชูโซเนี่ยค่ะมันก็สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเรื่องมนุษย์และมุมมองเรื่องโชคชะตาของโดโปะนะคะว่าเขาพยายามทำความเข้าใจถึงเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใต้โชคชะตาที่ลิขิตมาแล้วนะคะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตาเนี่ยมันจะพบเหมือนเป็นแนวความคิดหลักในผลงานหลายๆเรื่องของโดโปะนะคะว่าการที่ตัวละครหลายๆตัวจะต้องประสบโศกนาฏกรรมในตอนจบเนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ลิขิตมาแล้วนะคะหรือว่ามีตัวโดโปะเองก็เคยพิมพ์รวมผลงานหลายๆเรื่องนะคะโดยใช้ชื่อว่าอุมเบเป็นชื่อเรื่องนะคะแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับตัวผู้วิจัยนะคะก็กลับมองว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอหรือเรื่องของโชคชะตาซะทีเดียวนะคะพอไปดูเวลาที่ชูโซเนี่ยมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแต่ละคนแล้วเนี่ยก็จะพบว่าถึงตัวเขาแม่จะบอกให้ระวังตัวแล้วตัวเขาก็เหมือนจะระวังตัวแต่จริงๆมันเหมือนมีความขัดแย้งภายในตัวของชูโซเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังพบว่ามันยังมีความอยากรู้อยากเห็นในตัวของชูโซค่ะอย่างเช่นผู้หญิงคนแรกที่เขาเจอเนี่ยนะเขาก็ถึงแม่ห้าบอกอย่าไปเล่นด้วยเขาก็ยังพยายามถ้ามีเวลาก็ยังอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออันข้างล่างเนี้ยนะคะถึงแม้ว่าแม่จะเตือนยังไงก็ตามเนี่ยแต่ใจจริงแล้วเนี่ยเขาก็เคยคิดว่าอยากจะลองมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงบ้างสักครั้งอย่างเงี้ยนะคะหรืออันนี้นะคะ
ก็ยังให้เห็นถึงความขัดแย้งในใจของชูโซนะคะตอนก่อนที่เขาจะมาเจอโอชุนผู้หญิงคนสุดท้ายอะค่ะช่วงแรกๆที่เขามาเนี่ยคนรอบๆละแวกบ้านก็จะบอกว่าชูโซเป็นผู้ชายที่ดีขยันทำมาหากินเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่ข้องเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาก็กลับบอกว่าเขาก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนะจริงๆในใจเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกหวั่นไหวไปบ้างนะอันนี้ก็ทำให้เห็นภาพความขัดแย้งในจิตใจของชูโซนะคะทีนี้มาถึงบทสรุปนะคะก็คือสรุปนี้อีกครั้งนะคะว่าภาพผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในเรื่องนี้นะคะก็คือจะแตกต่างไปจากแนวทางการวิจัยที่มาจะบอกเป็นผู้หญิงที่เข้าใจลำบากนะคะเป็นผู้หญิงที่เชื่อใจไม่ได้นะคะแต่ถ้าในมองในแง่มุมนึงเนี่ยจากเรื่องนี้เราก็ยังเห็นภาพผู้หญิงที่เลือกทำตามอำเภอใจของตัวเองนะคะแล้วก็ดูจะมีบทบาทเหนือกว่าผู้ชายแล้วก็ยังเป็นผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้หญิงในสมัยเมจินะคะที่ยังคงยึดแนวคิดนะคะเรียวไซเคมโบอยู่ด้วยแล้วก็ถ้าดูเมื่อดูเทียบกับชูโซตัวการวิเคราะห์ตัวละครชูโซแล้วนะคะก็สามารถสรุปได้ว่าในเรื่องโจนันเนี่ยนะคะกล่าวถึงประเด็นการสลับบทบาทระหว่างเพศชายและเพศหญิงนะคะแล้วก็การที่ชูโซเนี่ยย้ำเน้นว่าตัวเองต้องตกต่ำจากผู้หญิงเนี่ยแท้จริงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากนิสัยความอ่อนแอแล้วก็ยังมาจากการที่เขาไม่สามารถจัดการปัญหาและแสดงบทบาทเพศชายให้เหมาะสมในสถานการณ์ที่จำเป็นได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากเรื่องนี้จะนำเสนอภาพผู้หญิงแบบใหม่แล้วเนี่ยในเวลาเดียวกันก็ยังนำเสนอภาพผู้ชายแบบใหม่ด้วยก็คือเป็นภาพผู้ชายที่เป็นฝ่ายรอรับมือเรื่องราวต่างๆนะคะแล้วก็จะซึ่งนับว่าภาพผู้ชายตรงนี้เนี่ยจะแตกต่างไปจากบทบาทของผู้ชายในสมัยเมจินะคะที่มองว่าผู้ชายเนี่ยเป็นใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดในครอบครัวนะคะก็ขอจบการนำเสนอแค่นี้นะคะค่ะต้องขอบพระคุณดร.ปิยนุชวิริยนวัฒน์ด้วยค่ะลำดับต่อไปขอเชิญศาสตราจารย์ดร.สิริมนพรสุริยะวงไพศาลโปรดวิภาคขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะให้เวลา5นาทีใช่ไหมคะมี6ประเด็นที่จะพูดจะพยายามพูดทั้ง6ประเด็นให้จบภายใน5นาทีนะคะประเด็นที่1ก็คือว่าขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะเรื่องของอาจารย์น่าสนใจมากแล้วก็สนุกมากนะคะตัวเองโชคดีที่ได้มาอ่านเรื่องนี้นะคะโดยละเอียดนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างละเอียดมากนะคะทั้งการแปลจากในเนื้อเรื่องด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ดูแล้วน่าเชื่อถือนะคะยอมรับในความสามารถของอาจารย์ค่ะประเด็นที่2นะคะก็คือขออนุญาตว่าสิ่งที่ชื่นชมมากเป็นพิเศษก็คือว่าในบทขย่ออาจารย์ได้เขียนไว้ว่าอาจารย์จะนำเสนอการตีความแบบใหม่นะคะซึ่งนี่คิดว่าเป็นประเด็นสำคัญมากของงานวิจัยที่ดีมากนะคะคือการนำเสนอแนวมุมมองแบบใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันก็คือเข้าใจว่าคือบทขย่อของอาจารย์นะคะคือได้เน้นที่มาของการศึกษาเรื่องนี้มากกว่าที่จะอธิบายถึงผลของการวิจัยซึ่งโดยทั่วไปตามปกติบทคัดย่อน่าจะเป็นบทคัดย่อของผลการวิจัยมากกว่านะคะแต่ก็เข้าใจดีว่าบางครั้งเราหลายครั้งเวลาเราไปเสนอผลงานทางวิชาการเนี่ยตอนที่ส่งบทคัดย่อเนี่ยมันล่วงหน้ามานานมากบางครั้งตอนนั้นเรายังไม่สามารถจะสรุปผลการวิจัยที่แท้จริงได้เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ตีพิมพ์ก็น่าจะปรับแก้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้บทคัดย่อเดิมนะคะประเด็นที่3ก็คือว่าคืออาจารย์ข้อสรุปดีมากเลยนะคะชื่นชมในการสรุปของอาจารย์นะคะเพียงแต่ว่าถ้าส่วนที่เป็นเนื้อหาเนี่ยค่ะได้สามารถนำไปสู่ข้อสรุปได้ชัดเจนมากกว่านี้ก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะคือเปรียบงานของอาจารย์เหมือนว่าเป็นเพชรเม็ดงามแล้วนะคะเอาไปเจรจาอีกนิดเดียวไปทำเป็นสร้อยคอให้นางแบบสวยๆใส่ก็จะยิ่งสวยยิ่งขึ้นนะคะคืออย่างเช่นยกตัวอย่างว่าอาจารย์ได้ตั้งประเด็นไว้ในเนื้อหาหลายประเด็นมากน่าสนใจทั้งนั้นนะคะแต่ประเด็นเหล่านั้นอาจารย์ไม่ได้นำไปใช้ในบทสรุปหรือว่าสิ่งที่อาจารย์สรุปไว้ในบทสรุปเนี่ยค่ะมีอยู่ประเด็นสำคัญมากเนี่ยค่ะคิดว่าไม่ได้อยู่ในส่วนที่เป็นเนื้อหาหรือไม่ได้อยู่เห็นชัดเจนขนาดนั้นหรือไม่ได้ตั้งเป็นชื่อหัวข้อไว้เช่นยกตัวอย่างว่าอาจารย์บอกว่าหัวข้อของอาจารย์นะคะชื่อว่าความสัมพันธ์ของชูโซกับแม่และการสร้างลักษณะนิสัยของชูโซใช่ไหมคะจะบอกว่าเขาอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กแม่เลยทำให้เขาคล่อนช่างจะเป็นผู้หญิงแล้วก็อ่อนแอซึ่งอันนี้ไม่ได้มีข้อตำหนิอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างชัดเจนมากนะคะเพียงแต่ว่าต่อมาหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์กลับไปยกว่างานของโอคุชิได้พูดไว้เรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของชูโซที่มีความทุกข์ตรบเนี่ยก็คือเกิดจากความอ่อนแอของตัวชูโซเองซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่มีนักวิชาการกล่าวไว้แล้วแต่เพียงแต่อาจารย์มานำเสนอใช่ไหมคะว่ามันมาจากอะไรใช่ไหมคะซึ่งไม่ใช่ประเด็นที่อาจารย์นำไปสรุป
ถูกไหมคะอาจารย์ได้ยกตัวอย่างมากหลายหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเห็นชัดเจนแต่มันไม่ได้นำไปสู่ข้อสรุปเพราะข้อสรุปของอาจารย์คืออาจารย์จะพูดเพิ่มเติมว่านอกจากความอ่อนแอแล้วเนี่ยอาจารย์ใช้คำว่าและนะคะแต่ว่าเป็นคนละอย่างกันนะคะอาจารย์ใช้ว่าคำว่าความอ่อนแอและการที่ไม่สามารถจัดการปัญหาและแสดงบทบาทเพศชายนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเราอยากจะได้รายละเอียดมากขึ้นอาจารย์พูดถึงการจัดการกับเรื่องโอชุนนะคะกับโอโซโยเนี่ยค่ะขอโทษคือไม่ได้อธิบายเรื่องการจัดการกับเรื่องโอชุนซึ่งโอชุนเนี่ยค่ะน่าจะเป็นตัวที่ทำให้นำความทุกข์มาสู่โชโสมากที่สุดใช่ไหมคะคือทิ้งเข้าไปตอนที่เขาตาบอดแล้วถูกไหมคะทีนี้ไม่ได้บอกว่าแล้วเขาไม่ได้จัดการปัญหายังไงหรือเขาไม่ได้แสดงบทบาทเพศชายยังไงหรือใช่ไหมคะก็คิดว่าถ้าเพิ่มเติมหัวข้อนี้น่าจะดีกว่านะคะส่วนประเด็นอื่นๆที่อาจารย์ตั้งประเด็นไว้แล้วก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไม่ทราบว่าได้นำไปสู่บทสรุปตรงไหนเช่นอาจารย์ตั้งประเด็นไว้ว่าใช่ไหมคะ เราจะสามารถสรุปภาพผู้หญิงในเรื่องนี้เป็นภาพผู้หญิงสองกลุ่มได้หรือไม่คือกลุ่มภรรยาที่ดีกับกลุ่มภรรยาที่ไม่ดีแต่ไม่ได้นำไปสู่ข้อสรุปก็เข้าใจว่าอาจารย์หมายถึงแม่ใช่ไหมคะที่ว่าน่าจะเป็นแม่ที่ดีเท่านั้นนะคะหรือที่พูดถึงเรื่องความรักที่เขามีต่อแม่อันนี้นำไปสู่ข้อสรุปอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ยังไงนะคะแล้วก็ที่นะคะอาจารย์ก็ตั้งประเด็นไว้อีกว่าเอ๊ะเขาก็พูดขึ้นมาก่อนว่าภรรยาคนแรกก็ทิ้งเข้าไปใช่ไหมคะแต่ทำไมเขาถึงกลับมาสรุปว่าผู้หญิงที่นำภัยมาให้เขาเนี่ยคือ3คนหลังซึ่งเราก็ดูไม่ค่อยออกว่ามันต่างมันนำภัยอะไรมาเหรอโอซายก็แค่จ้องหน้าเขาก็เหม่งทำให้เขากลัวแล้วก็หนีไปเท่านั้นเองส่วนโอโกก็ไม่ได้ทำนำภัยอะไรมาให้เขาเขาเองเป็นฝ่ายทิ้งโอโกไปต่างหากหลังจากทำโอโกท้องใช่ไหมคะหรือที่อาจารย์ตั้งประเด็นถามไปอีกว่าทำไมถึงใช้สำนวนที่เมื่อกี้เราให้ฟังว่าผู้หญิงเหมือนกับดูหน้าเหมือนพระโพธิสัตว์แต่ความจริงใจร้ายเนี่ยทำไมมาใช้กับในเรื่องโจนันเรื่องเดียวไม่ใช้กับเรื่องอื่นอาจารย์ก็ตั้งประเด็นถามไว้แต่หลังจากนั้นไม่มีคำตอบนะคะหรือว่าอย่างเช่นอาจารย์ตั้งประเด็นว่าความจริงไม่ได้เกิดจากแค่ความอ่อนแอหรือการไม่สามารถจัดการปัญหาแสดงบทบาทเพศชายเท่านั้นยังเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นของเขาด้วยแต่นี้ก็ไม่ได้นำไปสู่ข้อสรุปว่าแล้วเราอย่างไรต่อนะคะรายละเอียดอื่นๆนะคะก็เขียนไว้แล้วในบทนี้นะคะจะยกให้อาจารย์ได้ทีนี้ยังไม่ได้ออกตัวนะคะว่าในฐานะเป็นผู้พิพากษาความจริงยังไม่ได้อ่านต้นบทตัวบทวรรณกรรมที่อาจารย์พูดถึงมาเลยนะคะคืออ่านตามที่อาจารย์เขียนมาเท่านั้นคือเป็นผู้พิพากษาในฐานะเป็นตัวแทนของผู้อ่านเท่านั้นว่าสิ่งที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยเราคล้อยตามได้ไหมเราเชื่อตามอาจารย์ได้หรือเปล่าเท่านั้นนะคะตัวเองไม่เคยอ่านตัวบทเลยนะคะแล้วก็อีกประเด็นที่5นะคะคือเรื่องอาจารย์ได้กรุณาใช้ระบบการถอดอักษรของคณะอักษรจุฬาซึ่งเป็นระบบที่ต้องยอมรับว่าค่อนข้างยากนะคะคนตั้งระบบเองก็ยังใช้ไม่ค่อยถูกนะคะแล้วอย่างเช่นเรื่องนี้ก็เข้าใจว่าอาจจะต้องไปขอแก้เล็กๆน้อยเช่นชื่อของดอกโปเองก็ไม่น่าจะต้องมีสระโอใช่ไหมคะประเด็นสุดท้ายค่ะที่คิดว่าอยากจะถามจริงๆเพราะว่าตอนแรกที่อ่านที่อาจารย์พูดเนี่ยแล้วก็ชื่อเรื่องด้วยมันชื่อว่าโจดันภัยจากสตรีอ้าวแต่พอสรุปแล้วอาจารย์บอกว่าไม่ได้เป็นภัยจากสตรีใช่ไหมคะเป็นภัยจากตัวเขาเองต่างหากใช่ไหมคะทีนี้เราก็อยากจะถามต่อไปว่าอ้าวแล้วแสดงว่าชูโสเองเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยหรือไงว่าความจริงเป็นความผิดเขาเองเป็นความอ่อนแอของเขาเองไม่ได้เป็นภัยจากผู้หญิงสักหน่อยแล้วสิ่งนี้มันสะท้อนความเป็นดบโปะได้ด้วยหรือเปล่าดบโปะเหมือนชูโสในจุดนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบถามอาจารย์นะคะเผื่ออาจารย์จะมีคำตอบเช่นคือเพราะว่าอาจารย์ตอนแรกได้เล่าใช่ไหมคะว่าความจริงชีวิตของดกโปก็คล้ายของชูโซที่ว่าภรรยาคนแรกทิ้งเข้าไปค่ะขอบคุณมากค่ะไม่ทราบเกิดเวลาไหมคะคำถามอาจารย์แบบว่ายากมากเลยนะคะเดี๋ยวขอตอบทีหลังละกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวต้องขอเรียบเรียงนิดนึงก่อนนะคะแต่คำถามแรกนะคะที่เอาเฉพาะขอตอบคำถามแรกที่อาจารย์ถามว่าแล้วตกลงชูโซเขารู้ตัวหรือเปล่านะคะพอดีในนี้หนูไม่ได้ใส่ลงไปก็คือว่าตอนที่เขาเล่าให้ตัวจิบุญฟังค่ะเขาก็ยังแสดงอาการเศร้าสร้อยอะค่ะเหมือนกับว่ามันเป็นโชคชะตาที่ทำให้เขาเป็นอย่างนี้อะค่ะแต่เขาก็คือไม่มีบทที่ไม่บทบรรยายที่บอกว่าตัวเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนผิดหรือเขาหันเซอะค่ะก็คือเล่าเหมือนกับว่าเนี่ยเขาเศร้ามากเลยเพราะว่าโชคชะตาเนี่ยทำให้เขาไปเจอผู้หญิงพวกนี้แล้วทำให้ชีวิตเขาต้องเป็นแบบนี้นะคะแต่ส่วนเชื่อมโยงกับของกับตัวโดโปเองเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะ